ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์ของเราอยู่กับฝนจริงๆค่ะฝนตกยังตกอยู่นะคะแต่ก็เลือกที่จะมีฝนเพราะเนื่องว่าต้นไม้คงชอบส่วนพวกเราก็หลบฝนจากบนที่ที่เรานัดหมายกันวันนี้บน400,000ลิตรก็มาอยู่ที่ธรรมสวัสดีค่ะอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสที่จะได้ใช้ความสงบของใจเพื่อใคร่ครวญธรรมก่อนที่จะสาธยายธรรมการใคร่ครวญธรรมหรือการสาธยายธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนเรากำลังพูดถึงเรื่องการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของการเตรียมจิตการเตรียมจิตที่ดีสำหรับคุณแม่แล้วก็คือการอยู่กับอานาปานสติซึ่งเป็นวิหารธรรมของเราไม่ทราบว่าตอนนี้เสียงของคุณแม่ชัดไหมคะค่ะคือตรงนี้ต้องมีคนคอยบอกนะคะเพราะถ้าเผื่อว่าข้างหน้าคุณแม่มีความลังเลอยู่คุณแม่ก็จะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณแม่กำลังทำอยู่เนี่ยมีคนดูอยู่หรือเปล่าเราเข้าสายไปหน่อยนึงแต่ก็ยังดีนะคะยังได้เข้ามาในรายการเพราะเราต้องปรับตามฤดูกาลคือฤดูฝนใครเสียงชัดก็บอกมาว่าเสียงชัดใครไม่ชัดก็บอกมาใครอยู่ที่โลเคชั่นไหนสื่อสารกันหน่อยเพื่อจะทำให้คุณแม่โฟกัสอยู่กับกล้องเหมือนกำลังคุยอยู่กับคนที่กำลังดูอยู่จริงๆก็ค่อนข้างยากอยู่นะคะสำหรับคนเป็นฟอนต์เนี่ยค่ะฉะนั้นถ้าแบ็คเนี่ยไม่แน่ใจฟอนต์ก็จะลังเลแล้วค่ะไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะพูดต่อไปแล้วได้ยินหรือเปล่ารู้เรื่องหรือเปล่านะคะแต่ตั้งใจลงมาวันนี้คืออยากจะมาสอนคนที่กำลังเตรียมตัวจะบวชวันนี้เตรียมตัวกันมาทั้งหมดเลยมีสตรีที่มีสติอยากมีชีวิตการบวชเรียนเพื่อจะเข้าถึงการมีดวงตาเห็นธรรมจากก็ทำกันมาเรื่อยๆนะคะจากรับรายงานแรกก็คือสักประมาณ21ต่อมาก็เหลือ15มาถึงจริงๆ11ถ้าถามว่าอะไรเป็นสาเหตุอันนี้ต้องให้คนที่ไม่มาแจ้งเข้ามาแต่ถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้คนทั้ง11คนมาเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์สอบถามได้นะคะก็ห่วงคนที่มาไม่ถึงเพราะเรารู้ว่าการบวชเนี่ยคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตการบวชก็คือการมาออกจากความมีนิสัยเดิมๆแบบชาวบ้านปวัชชะแปลว่าผู้ออกจากความคับแคบของบ้านเรือนคำว่าคับแคบของบ้านเรือนไม่ได้หมายความว่าบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่นะคะแต่หมายถึงว่าใจของปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยมันมักจะคับแคบเพราะฉะนั้นเมื่อมาบวชแล้วเนี่ยก็ต้องถ่างใจอ่ะขัดเกลาจิตใจแล้วก็ถ่างออกไปถ่างใจออกไปให้กว้างคำว่าถ่างออกไปให้กว้างแปลว่าอะไรแปลว่าเกลาตัวเองเคยเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นนักจัดการเป็นคนที่ชอบมองไปข้างนอกก็ต้องเปลี่ยนเป็นมองเข้ามาข้างในเข้มงวดกับตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็มองคนอื่นเหมือนเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางคงไม่มีเพื่อนคนไหนอยากให้ใครไปจัดการใครข้างนอกแต่ถ้าเรามีสติเกลาตัวเองได้จนกระทั่งเราเห็นมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีอานาปานสติเป็นดังเครื่องอยู่ของเราเนี่ยพอที่จะจัดใจเราแล้วก็เข้าใจคนอื่นตามที่เขาเป็นซึ่งวิธีการนี้ค่ะก็ใช้มาตั้งแต่โบราณเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าอย่าศึกษาอยู่แค่ปริยัติเท่านั้นคือถ้าจะเรียนเช้าค่ำแค่นั้นก็ไม่สมบูรณ์นะคะอยู่กับการเรียนการฟังมากการพูดคุยการวิเคราะห์การตรึกเพื่อจะนำไปสู่การเกลาตัวเองเนี่ยต้องสมบูรณ์คือทั้งปริยัติแล้วต้องมีปฏิบัติด้วยฉะนั้นถุงธรรมคือชื่อตอนวันนี้คือต้องมีทั้งปริยัติคือต้องรู้สิ่งที่มันถูกต้องอะไรคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางพอปริยัติปฏิบัติแล้วมันก็มีปฏิเวกก็คือผลแห่งการปฏิบัติอันนี้แหละค่ะคือที่รวมกันหรือเราเรียกว่าถุงธรรม
ฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราจะเรียนพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมมันก็ต้องเข้าไปสู่การปฏิบัติคือละเลยหรือว่างเว้นจากการปฏิบัติไม่ได้เลยฉะนั้นไม่ว่าเราจะศึกษาอะไรมามันก็ต้องเป็นไปเพื่อขัดเกลาตัวเองเราปฏิบัติก็เพื่อขัดเกลาตัวเองเวลาที่เราเห็นว่าเราออกจากความคิดแบบชาวบ้านได้เพราะเราขัดเกลาตัวเราไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราจะเข้าใจวิถีต้องเป็นว่าเป็นการเข้าใจจริงๆในการที่จะเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมคุณแม่อยากจะบอกว่าถ้าคุณแม่จะพาท่านเดินออกไปดูแสงที่พอฝนหยุดนะคะแสงที่ส่องมาจากข้างนอกตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยนะคะสว่างกับแสงสปอตไลท์แล้วมองเห็นตอนแรกนึกว่าเขามีสปอตไลท์สองชั้นลองมองไปข้างนอกค่ะเราจะเห็นเลยว่าหมอกของฝนบางๆกับแสงที่พุ่งขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เราเดินมาเรายังต้องใส่ต้องมีหมวกยังต้องใส่เสื้อกันฝนฝนยังพรำอยู่นะคะแต่เห็นแสงที่สว่างจ้าออกมาจากทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยค่ะคือความจริงบางทีเนี่ยพายุมันผ่านไปเนี่ยมันก็จะทิ้งฟ้าหลังฝนวันนี้ถ้าเราขึ้นไปอยู่ที่400,000ลิตรเราก็จะเห็นแสงที่สวยและสาดลงมาแต่ยังมีละอองของฝนอยู่ถ้าเป็นไปได้นันทวันลองเดินออกไปเท่าที่คุณแม่ไม่ต้องเดินเพื่อที่จะให้เห็นเท่าที่จะไปได้โดยไวเลตมันยังติดต่อกันได้เพื่อให้เห็นว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันสวยงามนะคะชีวิตของใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านโควิดมาแล้วเราเป็นแล้วเรากำลังกลับมาฟื้นฟูก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตอกย้ำตัวเองว่าฉันเป็นไม่ได้เป็นน่ารังเกียจอะไรเป็นก็เป็นก็รักษาใครเป็นโควิดมาแล้วบ้างยกมือซิก็รักษาได้ข่าวว่าคนในครอบครัวก็เสียชีวิตด้วยใช่ไหมเพราะโควิดแล้วก็มีการสูญเสียเยอะถือว่าวันนี้ก็มีคนตาย300กว่าคนนะก็คงเป็นพีคแล้วล่ะเพราะตอนนี้คนกับคนเป็นมันพอๆกันแล้วนี่ก็เป็นใช่ไหมก็เป็นเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเป็นอะไรก็เป็นอย่างที่มันเป็นไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องเอามาต่อรองเลยคือเป็นก็เป็นไม่ต้องเอามาตีอกรับให้คนที่รักตายจากมาบวชก็ยังได้ทำสุขให้คนที่ยังได้ทำสิ่งที่มันมีการจากพรากแต่เป็นการจากพรากอย่างเป็นกุศลจะจากพรากอย่างเป็นกุศลหรืออกุศลก็ต้องเลือกเอาถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากจากพรากอย่างเป็นอกุศลเสียใจไหมเสียใจแต่เสียใจสั้นๆอย่าละเลยการทำกุศลส่งไปให้คนที่เรารักที่ตายจากเพราะฉะนั้นสามีเป็นโควิดตายภรรยาเป็นโควิดหายแล้วก็มาบวชก็ยังเป็นกุศลนะสำหรับคุณแม่คุณแม่ได้รับรายงานเมื่อสักครู่นี้ว่ามีคนที่สามีเป็นโควิดทั้งคู่แต่สามีตายภรรยาก็มาบวชเพื่อให้เราไม่ตายทั้งเป็นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลทุกวันมันก็มีเศร้าใจเรายังไม่ได้เป็นเรายังเป็นปุถุชนน่ะเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่าก็กำลังเปลี่ยนจากความเป็นปุถุชนที่จะเข้าสู่อริยชนการบวชคือการเปลี่ยนจากปุถุชนเข้าสู่อริยชนเพื่อเป็นการเปลี่ยนรหัสชีวิตเปลี่ยนวิถีปุถุชนก็อยากทำอะไรก็ทำอยากกินก็กินอยากไปก็ไปอยากโกรธก็โกรธหรือที่จริงไม่อยากโกรธแต่มันโกรธโกรธแล้วก็ผูกโกรธผูกเวรหมายมั่นแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยพอโกรธก็ต้องรู้ว่าโกรธคือรู้มันแต่จะไม่ยอมจำนนที่จะอยู่กับมันฟังไหม
เราจะเห็นกิริยาของเราเนี่ยมันจะสงบลงจากสิ่งที่เห็นแล้วคิดแยบคายขึ้นมันจะน้อมเข้ามาสู่ขบวนการของการเกลาตัวเองขัดเกลามันจะเริ่มรักตัวเองอย่างสงบมากขึ้นมันจะเห็นว่าโลกใบนี้มันมีความเป็นชั้นน้อยลงตัวตนของชั้นจะเล็กลงใครมาบวชแล้วตัวตนใหญ่เนี่ยกลางโออาจจะเข้าใจอะไรผิดแล้วนะงั้นการมาบวชเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยตัวเล็กใจประเสริฐขึ้นเสียใจสั้นลงโกรธเบาบางงกเบาบางราคะได้โทสะก็เบาบางก็ละได้บรรเทาได้ถ้าถอนอวิชชาได้เนี่ยก็ถอนทุกข์เลยล่ะถอนเหตุแห่งทุกข์เลยเดี๋ยวก็จะค่อยๆสอนกันไปแต่เมื่อมีปริยัติแล้วก็ต้องมีปฏิบัติด้วยเพื่อให้ได้ผลคือพ้นทุกข์นั่นแหละปฏิเวกก็คือการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นมันตามที่มันเป็นเห็นตามความเป็นจริงเห็นอย่างที่มันเป็นไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปต่อรองจริงๆแล้วเราต่อรองกับกฎธรรมชาติไม่ได้ถ้าอยากได้ผลเป็นยังไงต้องลงทุนในเหตุอยากพ้นทุกข์ก็ต้องถอนอวิชชาอย่างเงี้ยอ้อนวอนขอไม่ได้บนบานไม่ได้ประมาณนี้นะเช่นการบวชเนี่ยคือการมาเพื่อเปลี่ยนรหัสจากความคิดที่คับแคบของเราให้ใจมันกว้างขึ้นและมีมรรคภาวนาเดินอยู่บนหนทางอันประเสริฐซึ่งเป็นทางสายเดียวมีรุ่งอรุณของชีวิตเป็นดังกัลยาณมิตรก็คืออริยมรรคมีองค์8จำไว้เลยว่าหนทางของนักบวชเนี่ยคือการมีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรคือมีปัญญาศีลสมาธินี่คือหนทางส่วนการภาวนาที่เป็นมรรคภาวนาเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติของเราพอมันเข้าใจแล้วมันได้เรียนแล้วมันเข้าใจปริยัติแล้วมันฟังมาเยอะมันแลกเปลี่ยนกันเยอะแล้วแต่การมาบวชเนี่ยมันจะเข้าสู่การปฏิบัติด้วยพอมีปริยัติปฏิบัติมันก็มีผลคือปฏิเวกนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวกันเลยก่อนที่จะบวชในวันที่21เนี่ยคือการฝึกรู้ว่าอะไรล่ะคือการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเอาอะไรมาเป็นหัวใจของการปฏิบัติถ้าหัวใจของการปฏิบัติก็ต้องเพื่อละสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราละได้เราจะได้นิโรธเป็นรางวัลเราต้องทำนิโรธให้แจ้งโดยการละสมุทัยพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมคือกิจต่ออริยสัจ4เนี่ยพอทุกข์ปุ๊บต้องรู้ว่าทุกข์อย่าหนีทุกข์อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้เช่นเราเสียใจที่สามีจากภาคในเวลาที่ไม่ควรแต่จงดีใจที่เรารอดและเราได้รอดแล้วยังได้มาทำกุศลกุศลก็คือการได้บวชผลของการบวชก็จะทำให้เราทุกข์น้อยลงฉะนั้นการบวชคือการละวางขัดเกลาไอ้สิ่งที่มันเป็นความเศร้าของเราที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยเราต้องเห็นมันเห็นทุกข์ก่อนเลยเห็นว่าเสียใจทีนี้กิจต่อทุกข์คือต้องรู้มันแล้วต้องทำกิจต่อสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์คือละคิดไปถึงบ่อยๆต้องรู้คิดอย่าปล่อยให้ความคิดของเราไปจมอยู่กับเรื่องในอดีตอย่างนี้พอไหวไหมคือกลับมาที่อานาปานสติกลับมาที่ลมหายใจเพราะลมหายใจจะเป็นอะไรเป็นเครื่องอยู่ของจิตที่จะไม่ทำให้จิตของเราเนี่ยกลับไปคิดมากกับสิ่งที่จบไปแล้วในอดีตเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นความเสียใจจะละความเสียใจได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยน
วิธีคิดสมุทัยคือต้องละมันจมอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องกลับสู่ปัจจุบันอานาปานสติเป็นวิหารธรรมของเราเป็นเพื่อนเราเลยถ้าถามว่าเรามีชีวิตเราวัดกันยังไงหรอกับการมีชีวิตก็วัดว่าใครยังหายใจอยู่ถูกไหมใครหายใจอยู่เฮ้ยใครหายใจถ้าเราบอกว่าอ้าวเราหายใจเราจะหายใจยังไงเราจะหายใจยังไงจะหายใจเป็นหรือจะแค่หายใจได้ลองตอบดูสิคนเก่าหายใจเป็นแล้วก็ฝึกหายใจให้เป็นไม่ใช่แค่ได้หายใจใช่ไหมก็ที่เธอรอดกันมาที่มาบวชใหม่เนี่ยเธอก็อยู่ได้ก็เพราะเธอรู้ลมหายใจในปัจจุบันใช่ไหมลมหายใจขณะนี้คือปัจจุบันของเธอใช่หรือไม่ถ้าเธอรู้อยู่ในปัจจุบันเธอก็จะรู้หนึ่งลมหายใจนี้ก็รู้ทันกายกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อรู้ทันกายแล้วก็รู้ทันใจนั้นการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือการรู้กายใจนี่เองทีนี้พอมันเห็นปัจจุบันเข้มแข็งขึ้นพอมันละสมุทัยได้เอาบ้างก็แล้วกันไม่ทั้งหมดหรอกอย่างสามีตายเนี่ยมันคงจะยากหน่อยแต่ว่ามันรู้ตัวเร็วขึ้นทุกครั้งที่หายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่จิตมันรู้ได้ทีละเรื่องจิตรู้ได้ทีละขณะเพราะฉะนั้นพอมันรู้อยู่กับปัจจุบันมันไม่ไปรู้ที่อดีตอันนี้สอนคนที่กรณีที่ครอบครัวตายเพราะโควิดเลยนะอันนี้ก็จะมีคนที่ดูอยู่เนี่ยที่อยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยเยอะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าเรากำลังเสียใจกับการจากพรากเราเปลี่ยนการจากพรากได้ไหมลูกไม่ได้มันจากไปแล้วไงแต่เราเปลี่ยนการเสียใจให้เป็นความเข้าใจได้ไหมลูกได้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นพอเราละสมุทัยคือความเห็นที่ทุกทีมันจะไปอยู่กับอดีตมันจะไปจมอยู่กับอดีตแล้วมันสะอึกสะอื้นอยู่กับอดีตเฮ้ยชีวิตที่หายใจจริงๆมันปัจจุบันลมหายใจนี้คือปัจจุบันถ้าตราบใดที่เรายังจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจนี้เรามีปัจจุบันที่ประเสริฐได้พอเราละวิธีการคิดไปที่อดีตมาอยู่ที่ปัจจุบันได้เราเรียกอะไรกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่ามรรคนี่คือการมีปัญญาศีลและสมาธิเลยเราเรียกว่ามรรคเนี่ยทำมรรคกับภาวนาทันทีที่เราทำมรรคกับภาวนาเราได้นิโรธละคือพ้นทุกข์เป็นรางวัลเนี่ยคือการบวชแล้วมาทำกิจต่ออริยสัจสี่ใครเข้าใจใครไม่เข้าใจถามได้นะทางบ้านถามได้นะทางบ้านส่งไปเลยเพราะวันนี้ตั้งใจมาสอนเข้มๆอันนี้บอกตรงๆนะเมื่อกี้ก็ตัดสินใจเหมือนกันว่าจะฝ่าฝนมาดีไหมแต่ก็บอกกับทีมว่าตั้งใจลงมาสอนคนที่เตรียมตัวบวชคุณแม่ก็มีกิจของคุณแม่ที่จะต้องสอนคือถ้าวันนี้ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าอ่ะมันจะต้องไปเช็ดถูอะไรอีกเยอะใช่ไหมเอาไม่ต้องหรอกเอาตรงนี้แหละคุณแม่ก็มาที่นี่ไม่ต้องเดินไม่ต้องโชว์วิวแล้วแต่เมื่อกี้ให้ไปหน่อยสวยไหมเมื่อกี้นี้น่ะเดี๋ยวจอยไปถ่ายได้เลยคุณแม่ยังเห็นสว่างอยู่เลยเอาเธอหันไปดูสิเธอเห็นไหมแสงน่ะมองดูนู่นมองไปในทางนู้นเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นสีทองขึ้นมาเลยนะทั้งที่มันกำลังจะมืดนะเธอเห็นไหมบางทีคนเนี่ยมันจมอยู่กับความมืดแล้วมันลองมองไปที่ธรรมชาติดูบ้างเฮ้ยยิ่งจะมืดมันกลับจะดึงความสว่างขึ้นแปลกไหมโลกเป็นอย่างนั้นแล้วบางทีชีวิตมันจะดิ่งลงไปเนี่ยมันจะมีตัวช่วยเข้ามาแล้วมันจะเห็นความงดงามของการจากพรากจะเห็นความงดงามของการที่พระอาทิตย์กำลังจะตกอันนี้ไม่ใช่สวยด้วยตาเนื้อละจิตเราไม่ตกไปตามที่พระอาทิตย์จะตกเนี่ยแสดงว่าเรางอกงามแล้วมันงอกงามมันไปได้มากกว่าสวยงามความสวยยังมีความเสื่อมความงามยังมีความเสื่อมเปลี่ยนความสวยงามไปสู่ความงอกงามสิใช้ความงอกงามนี้อันนี้ต้นตรงนี้ใช่ไหมคุณแม่กำลังพูดถึงชากุหลาบที่คุณแม่กำลังจะเป็นคนที่จะเทส
ว่าก้อนเนื้อมะเร็งคุณแม่จะเล็กลงเพราะอะไรบ้างคุณแม่เป็นนักทดลองเนี่ยแล้วถ้าเผื่อคุณแม่ทำได้โดยไม่ต้องกินยามุ่งเป้าแล้วก็ดื่มชากุหลาบเนี่ย7 ดอกถ้าก้อนมะเร็งเล็กลงคือภาวนานี่เป็นกิจของเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาบอกเลยว่าก้อนมะเร็งจะเล็กลงถ้าทำได้ก่อนออกพรรษาเนี่ยมีเฮเลยนะเธอปลูกกุหลาบเนี่ยเธอได้ช่วยคนเลยนะอันนี้พูดเพราะรอน้ำให้มันเย็นอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะอันนี้เรื่องจริงเราอยู่กับอะไรเราก็อยู่กับสิ่งนั้นให้เป็นอย่าอยู่กับสิ่งนั้นอย่างตายทั้งเป็นถ้ามีชีวิตอยู่กับชีวิตให้เป็นอย่าอยู่กับชีวิตแบบตายอ่ะอยู่อย่างคนมีชีวิตเป็นอ่ะอย่าอยู่กับความตายอ่ะเธอเคยเศร้าไหมล่ะเคยเศร้าไหมเธอเคยเห็นตัวเองเนี่ยตายทั้งเป็นไหมเห็นไหมอยู่แบบตายอ่ะไม่อยู่อย่างเป็นอ่ะตายทั้งเป็นน่าฟังเนาะภาษาดีมากอย่าอยู่อย่างตายทั้งเป็นเลยมันก็เป็นความจริงมันก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่เราจะไม่ยอมจำนนที่จะตายทั้งเป็นได้เนื่องจากมันร้อนขอวางก่อนที่จริงหิวน้ำมากเลยตอนนี้ดื่มน้ำเก่งก็ขอต้อนรับผู้ที่มาบวชได้ดื่มน้ำแสนอันเนาะเราก็ลงทุนไว้ให้เลยนะนี่รับเขาอย่าง VIP ด้วยป่ะจ๊ะฮะขอบใจนะได้ข่าวว่าช่วยกันเหรอคุณแม่ก็จะรอฟังข่าวนะอ่ะเขาต้อนรับโอเคไหมจ๊ะอบอุ่นไหมโอ้ดีกับรุ่นที่แล้วอ่ะรุ่นที่แล้วเป็นไงจ๊ะมันมารุมมาตุ้มมันมารุมมาตุ้มคือจริงๆก็คนเดิมนั่นแหละคนต้อนรับก็คนเดิมนั่นแหละไอ้มารุมมาตุ้มก็คือตอนนั้นมันยังไม่ได้จัดการกับระบบของการรับแบบคัดกรองอ่ะวันนี้เขาทำสปอร์ตป่ะเขาทำใครทำมาแล้วบ้างทำมาแล้วใครยังไม่ได้ทำคนเป็นไม่ต้องทำแล้วเป็นแล้วมีใครยังไม่ได้ทำใครยังไม่ได้ตรวจมีไหมนี่เดี๋ยวจะให้เนี่ยเรามีเครื่องมือใช่ไหมใช่คือให้แน่ใจไปเลยว่าเราตรวจได้ก็ถ้าเผื่อว่าใครที่ตรวจมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าผ่านใช่ไหมตรวจแล้วไหนมีใครที่ไม่ได้ตรวจตรวจมาแล้วเหรอจ๊ะดีก็เดี๋ยวก็ไปสัมภาษณ์กันเอาเองเนาะคือเราต้องรักษาหมู่ของเราอะนึกออกมาคือถ้าเราเป็นคนที่จะช่วยคนได้อะเราก็ต้องมีองค์ความรู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าแล้วโควิดเนี่ยมันมาสอนให้เราเนี่ยรู้จักการใช้ชีวิตตรงไปตรงมาข้อดีของโควิดก็คือมันทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจเกรงใจจะตรวจเขาแล้วเกรงใจอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราตรวจใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นถ้าเราไม่ตรวจสิแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเราจะป้องกันคนอื่นไม่ได้เลยถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นการเกรงใจเป็นปัญญามะไม่การเกรงใจไม่ได้เป็นปัญญาในพุทธศาสนาไม่มีคำว่าเกรงใจตรงไปตรงมาใช้ปัญญาในการทำงานอย่างเช่นเมื่อวานนี้เราซ้อมรบใช่ไหมสมมติว่ามีคนหนึ่งคนเดินเข้ามาในบ้านเราแล้วเป็นเนี่ยเราต้องตรวจใครบ้างเราต้องทำความสะอาดสังฆะของเราทั้งหมดเราต้องแน่ใจเลยว่าเราจะไม่ทำให้บ้านของเราเนี่ยเป็นที่เผยแพร่หรือกระจายสิ่งเหล่านี้
ไปยังแขก VIP ของเราที่จะมาถูกต้องไหมคือมันต้องสองทางแหละเราก็ต้องไม่เป็นเขาก็ต้องไม่เป็นจริงไหมไม่ใช่เข้ามาเขาไม่เป็นแล้วเราเป็นอย่างนี้ก็ไม่แฟร์กับเขาสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ว่าตรงไปตรงมาดีที่สุดคุณแม่ไม่เป็นเธอใส่แมสคุณแม่ใส่แมสยกเว้นวันนี้นะถ้าพูดใส่แมสก็นั่งห่างๆกันไปก่อนแล้วกันนะคุณแม่ก็ไม่สามารถเลยบางทีมันต้องพูดเยอะพูดยาวนะคะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่คิดว่าความซื่อสัตย์โควิดมาให้เกิดความซื่อสัตย์ฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเราอยากจะตรวจอย่างน้อยก็สวอสก็ทำได้เลยเรามีผู้เชี่ยวชาญแล้วเราก็ตรวจคนในเสถียรทุกคนเมื่อวานนี้หมดถ้าไม่ได้ตรวจสิถือว่าไม่มีองค์ความรู้และเพราะเราตรวจไงเราตรวจทุกคนเราถึงได้รู้ว่าเราปลอดภัยนี่นั้นขอให้รู้นะว่าถูกเชิญไปตรวจเนี่ยแสดงว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยไม่ใช่จะมานั่งน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยนะจ๊ะเอาละตอนนี้ไปกี่นาทีแล้วจ๊ะอีก4นาทีมีจากทางบ้านไหมลูกพี่ติงกติกฝากกับท่านเจ้าคุณอาจารย์สุเมโทด้วยว่าคุณแม่ได้เปิดเสียงของท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้คณะแม่ชีฟังรู้สึกอบอุ่นมากอบอุ่นจริงๆที่ครูบาอาจารย์ถามมาแล้วก็จะปฏิบัติตัวให้ดีสดได้อยู่ในทุกปัจจุบันขณะเพื่อที่จะยืนยันว่าธรรมศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยู่ได้เนี่ยด้วยพระธรรมจริงๆขอบพระคุณมากเลยที่กติกได้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมที่ทำให้คุณแม่เองก็มีธรรมโอสถมาจากวัดอมรวดีที่ประเทศอังกฤษฝากกราบท่านด้วยหัวใจของคุณแม่เลยนี่กราบดังๆเลยนะเนี่ยกราบหลวงพ่อแบบดังๆเลยแล้วก็เวลาที่แบบบางทีพอมีเวลาก็จะเอาเสียงท่านมาฟังแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสดูรายการของเราให้รู้ว่ายิ่งถ้าเรามีครูบาอาจารย์ท่านห่วงใยเนี่ยเราต้องทำให้ท่านไม่ผิดหวังนั้นคุณแม่ก็ดีขึ้นได้เพราะว่าท่านก็ส่งความเมตตานะส่งความกรุณาส่งความรักที่ทำให้พวกเราขนขวายในการปฏิบัติเหมือนเราอยู่ในถุงธรรมที่เราก็เน้นเรื่องการปฏิบัติเป็นหลักอยู่แล้วแต่พอมันมีความอาพาธขึ้นมามันก็ทำให้เราขนขวายทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราต้องเพียรให้มากเจริญให้มากทำให้เกิดความไพบูลย์นะมันเป็นความอาถรรพ์เพราะนั้นคุณแม่ก็ต้องกราบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์หลวงพ่อสุเมโทแห่งวัดอมรวดีณประเทศอังกฤษด้วยหัวใจของพวกเราทุกคนในสังฆะของพวกเราทุกคนเลยแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณขอประทานโทษจำฉายาท่านไม่ได้ท่านอมโรนะคะที่กรุณาให้ความรักให้ความเอื้ออาทรทุกครั้งเลยท่านเจ้าอาวาสวัดอมรวดีท่านก็เป็นที่เคารพที่รักของพวกเรามากนะคะขอบคุณกติกฝากไปบอกศิรัทธราเถรีทั้งหลายท่านสุนทราท่านจันทรสิรินะคะแล้วก็อื่นๆทุกท่านอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดว่าสังฆะของเราทางนี้ก็เพียรชอบกันอยู่ก็หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนเดินทางนะคะบวชกันมา40พรรษาแล้วหนทางอื่นไม่มีแล้วมรรคคือหนทางของเราเท่านั้นฉะนั้นก็ขอบคุณติช่วยรายงานด้วยว่าคุณแม่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าไม่ได้รักษาแบบ
ต้องใช้ยามุ่งเป้าแล้วแต่คิดว่าเมื่อ2 วันนี้หมอมาก็คิดว่าก้อนจะเล็กลงแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็ใช้ธรรมชาติบำบัดกับเนี่ยแหละค่ะชากุหลาบเนี่ยดอกตูม7 ดอกโพชฌงค์7เลยเหมือนเนี่ยภาวนากับการดื่มแล้วก็ภาวนาโพชฌงค์7ทั้งวันเลยคือทำอะไรก็กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีธรรมวิจยะสังเกตสืบค้นเฟ้นธรรมสังเกตการทำบ่อยๆจนเป็นธรรมวิจัยแล้วก็มีความเพียรที่จะปิดประตูนรกไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอกุศลมันก็เลยมีพื้นที่ทำกุศลได้มากขึ้นมันเห็นเลยว่ามันมีปิติกับการงานในปัจจุบันมากขึ้นแต่ก็รู้ว่ามันต้องไปต่อแบบให้มีความสงบจากปิติก็คือมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วก็มีสมาธิสัมโพชฌงค์เห็นการมีสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ใช่เฉพาะเวลาหลับตาละยืนเดินนั่งนอนแล้วมันก็วางท่าทีของจิตเป็นอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเป็นอุเบกขาเอกคตารมณ์มันสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเวลาเราป่วยไข้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยเรามีคาถาเรามีข้อปฏิบัติเรามีวิธีการมันจึงดีขึ้นกอบกับเป็นโควิดโรงพยาบาลเนี่ยเต็มเลยศิริราชเนี่ยแม้กระทั่งปิยะเองก็ต้องประกาศเลยว่ามันล้นแล้วต้องมีเขาเรียกว่าห้องผู้ป่วยหนักแบบ ICU แบบสนามแล้วพวกเราก็รีบหายเลยเพราะว่าเราสงสารหมอและพยาบาลเพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นเหตุปัจจัยเป็นพลวัตที่จะทำให้เราเนี่ยลงทุนในระดับปัจเจกกับเรามากขึ้นอันนี้เป็นความจริงนั่นก็ขอบคุณติ๊กที่เป็นสะพานเชื่อมให้ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กำลังฟังรายการถือว่าเป็นการรายงานการเจ็บป่วยของคุณแม่กับหลวงพ่อสเมโทแต่เป็นการรายงานผ่านกระติกซึ่งฟังอยู่แล้วก็ทุกคนก็ได้รับการเล่าว่าคุณแม่ก็รู้สึกว่าธาตุขันธ์ดีขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นออกกำลังทุกวันแล้วก็ภาวนานี่เป็นเรื่องหลักเลยคือทำภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเราค่ะก็ดีใจที่ได้ติดต่อมานะหลวงพ่อถามจ้ะพบมีอะไรอีกที่ติดในรายการได้แล้วค่ะกราบคุณยายนานเจ้าค่ะอาจารย์น้องโสมพี่เปิ้ลแล้วก็กราบคุณยายจ๋าจากครอบครัวต่อเต่าเจ้าค่ะครอบครัวต่อเต่าเนี่ยแหละก็ครอบครัวกติกนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะส่งภาพมะนาวดองตอนนี้มะนาวดอง 2,000 ลูกถ้าทางจะเวิร์กนะถ้าทางจะเป็นอาหารป้องกันโควิดต้มฟักมะนาวดองเตรียมไว้เลยใช่ไหมตอนนี้ของเรามี1,000กว่าลูกแล้วใช่ไหมของเราฝั่งนี้เนาะยังมีที่เสถียรหนึ่งอีก1,000กว่าลูกนะดีจ้ะก็รายงานอาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลวันนี้เห็นใน Facebook ก็เขียนเรื่องการตัดกุหลาบไม่ทราบว่าทีมธรรมนิเทศก็ส่งวิดีโอให้หรือยังอ้าวส่งไปให้อาจารย์น้องสมจะได้ดีใจนางเอกของมิวสิกวิดีโอนี้ก็คือพี่เปิ้ลใช่ไหมอ้าวยังไม่ได้ส่งเหรออ๋อส่งไปเลยเขาก็กำลังเห่อๆอยู่เช้านี้เขาก็นึกถึงหุบเขานึกถึงกุหลาบนึกถึงเด็กปากยอนึกถึงบ้านท่อก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้โอกาสที่จะปลดล็อกก็จะได้มีอาสาสมัครมาทำงานได้มากขึ้นฝากความห่วงใยไปยังแนนดีน่าได้ส่งการช่วยเหลือไปแล้วใช่ไหมดีน่าก็เป็นหลานคุณยายเป็นลูกของไก่สันสนีศรีตะปันแล้วเขาก็เป็นหลานยายก่อนที่จะไปเรียนที่เดนมาร์กนะคะก็กลับมาตอนนี้ก็เหมือนตั้งกองช่วยเหลือนานาชาติอยู่ก็เหมือนเรสคอร์สเลยก็ดีมากที่เราได้รู้จักกันก็เป็นห่วงนะส่งความเป็นห่วงส่วนพี่ติงคุณแม่ดื่มชากุหลาบพี่ติงลองเก็บกุหลาบบ้านพี่ติงแล้วทำแบบคุณแม่เนี่ยแหละให้คุณพ่อแล้วอย่าลืมบอกว่าเนี่ยโพชฌงค์7แล้วก็สวดโพชฌงค์ให้คุณพ่อฟังพวกเราก็เด็กๆ เขาก็คิดถึงพี่ติงมากนะคะเอาไว้ปลดล็อกก่อนแล้วค่อยพบกันตอนนี้เราก็ดูกันเดี๋ยววันนี้จะสวดกรณียเมตตสูตรเป็นการสวดต้อนรับผู้ที่มาบวชใหม่10
11ชีวิตซึ่งก็ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะห่วงคุณแม่นะคะว่าคนใหม่เข้ามาใกล้ชิดการสวดกรณียเมตสูตรเนี่ยสมมติเราออกไปทุดงไปนอนที่ไหนครั้งแรกหรือย้ายที่เนี่ยจำไว้เลยให้สวดบทนี้จะได้ไม่ต้องกลัวแล้วก็บทนี้สวดแล้วเทวดาก็รักด้วยก็เป็นการเจริญเมตตาในการทำงานตรงนั้นก็ทุกคนก็จะเวลข้ามเราอะสรรพสิ่งก็จะเวลข้ามเราอาเชิญโอ๊ะพี่แมนตอบกลับมาเจ้าค่ะบอกว่าทีมคนมีหน้าช่วยเหลือได้เยอะจริงๆเจ้าค่ะกลับขอบคุณพี่ยายจ๋าเจ้าค่ะจ้ะก็ดีน่าเขาก็รายงานมาซึ่งจริงๆแล้วก็ทุกคนที่ได้โอกาสกันและกันเนี่ยหมายความว่านีน่าก็ขอบคุณที่แนนไว้ใจนะเขาก็นอกจากจะส่งกล่องตรวจแล้วก็เชื่อว่าเขาจะลงรายละเอียดในการดูแลซึ่งก็จะเบาแรงนะก็ดีแนนก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนมีความสุขที่จะได้รับใช้ญาติของแนนนะเพื่อนหรือว่าบริวารของแนนก็ฝากความรักของคุณยายไปให้ลูกหลานที่บริษัทแนนด้วยนะจ๊ะจ้ะจากคุณทันสุภาเจ้าค่ะจากคุณยายจ๋าเจ้าค่ะจากคุณแม่และน้องในโครงการเด็กจิตประพัฒน์สอนเจ้าค่ะจิตประพัฒน์สอนตอนนี้ก็ทั้งเด็กๆรวมทั้งพ่อแม่เด็กใน CSV คือ Community Spiritual Volunteer ก็กำลังทำตุ๊กตาฝีมือแม่ส่งไปให้เด็กๆที่ติดโควิดตามโรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็ส่งไปเยอะแล้วนะคะตุ๊กตาเห็นได้800ตัวแล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วต้องการเป็นพันแล้วเขาก็กำลังหาอาสาสมัครบางทีแม่ๆในโครงการจิตประพัฒน์สอนหรือว่าโรงเรียนพ่อแม่ก็ยกมือขึ้นทำกันคนละตัว2ตัวตอนนี้เนี่ยเด็กๆ ISV ก็เข้มแข็งมากเลยส่งอาหารไปที่ภาคสนามนะคะวันนี้ที่เสถียรหนึ่งก็ส่งอาหารไป290ชุดที่วัดที่สามเณรและคณะสงฆ์ที่ติด220วัดอะไรนะวัดอะไรเพลงผ่องพลอยค่ะฮะผ่องพลอยเจ้าผ่องพลอยเห็นวันมารับไปให้เพราะว่าก็ต้องมีคนส่งอาหารนะเราก็ไม่ได้ไปกันเองเพราะเนื่องจากว่าทุกคนก็รักษาความปลอดภัยค่ะก็เสถียรหนึ่งก็เป็นฐานกำลังมากเลยตอนนี้แจกของสองตะเกียงขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ทำให้เราเนี่ยยังมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้นะคะถ้าตอนนี้โอ้ไม่มีอะไรแล้วคุณยายจะถ้างั้นคุณยายจะสวดมนต์ขณะที่สวดมนต์เนี่ยนันทวันอาจจะไปทำให้คนได้เห็นว่าการต้อนรับผู้ที่จะมาบวชใหม่ในวันที่21เนี่ยนะคะเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเต็มใจก็ถือว่าเป็นผู้กล้าล่ะที่มาถึงเนี่ยจาก21มาถึง11เนี่ยถึงจะหายไป10นะทราบสาเหตุบางคนคุณพ่อเสียชีวิตทีนี้ถ้าคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่ก็อยากถ้าดูอยู่ก็อยากให้แบบบวชใจไปเลยที่จริงแล้วถ้าคุณแม่ทราบอย่างนี้ก่อนคุณแม่เพิ่งมาทราบวันนี้บอกการบวชของเราหรือการดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราหรือการจะจากภาคในเวลาที่เราอยู่ในชุดของการเป็นนักบวชเนี่ยโหมันจะดีมากเลยนะลูกเหมือนกับสามีของหนูที่เป็นโควิดตายแล้วหนูมาบวชสำหรับคุณแม่แล้วเป็นกุศลมากเลยนะลูกเป็นการตัดสินใจของความรักที่ดีมากแม้แต่สิ่งที่รักตายจากแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่เราพบกันในกุศลเราจากกันในกุศลเราอยู่ในกุศลจำไว้การอยู่กันในกุศลจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเผชิญกับความจริงในทุกเรื่องได้อย่างอาจหาญเราปฏิเสธผลของกรรมไม่ได้ใช่ไหมแต่เราอาจหาญที่จะลงทุนในกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นปัจจุบันกรรมได้เพื่อละลายผลึกเกลืออาจจะเป็นความเศร้าความเสียใจกับการจากพรากครั้งนี้แต่มันจะมีช่วงเวลาของการบวชที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยยังระลึกถึงคนที่เรารักอย่างเป็นกุศลได้โอเคนะงั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นจากการชุมนุมเทวดานะจ๊ะ
แล้วก็ผมก็มืดเร็วนะแสงสว่างอยู่เมื่อกี้นี่เองเวลามืดก็มืดเร็วเลยก็กรณีเป็นบทที่ใช้เวลาเนี่ยพอดีแหละคุณแม่เชื่อว่าเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปตอนท้ายกันท่านที่อยู่ทางบ้านถ้าสวดมนต์ไม่ได้ไม่มีหนังสือสวดมนต์นะคะก็กรุณาภาวนากับการฟังเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ภาวนากับการฟังเพราะว่าพูดมากอยู่แล้วบางทีมันก็จะใช้เสียงเยอะฉะนั้นก็จะสวดในใจสวดแบบไปแบบให้มันมีคลื่นเนี่ยอิติปิโสโอภความันไม่ต้องดังไม่ต้องสวดดังสวดในใจของเราให้มันมีคลื่นตอนนี้ไอ้คลื่นตอนที่สวดมนต์เนี่ยมันจะเข้าสู่ความสงบนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจค่ะสมันตาจักวาริสุวาตรคชันตุทิเวตเทพยดาในรวมจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังมุนิราชสาสุนันตุสาขมุคตังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัทเทตเมจรูปเปคิริสิขรตาเตจันตะลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมมีทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพระหวยและคุหายโยธีอยู่ในอากาศที่ผ่านมามนเทียนทองอิเปรเทจะคาเมตรุนาคาเนสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลูและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมิใจยันตุเทวาชลทัศน์เนียขะคันทะพะนาคาซึ่งสิงสถิตในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยาและดาวันดีเสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อเรามีทัญญาสาคนทานรู้นาคาติทา
ันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุมิสุอีกท่านที่เจ้าสิ่งสิ่งจะเป็นได้การเชิญเขาปราดอาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาเริ่มงามยามดีธรรมะสวนกาลุยังพระทันตาธรรมะสวนกาลุยังพระทันตาธรรมะสวนกาลุยังพระทันตาข้าพระเจ้าก็อัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมร่วมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าก็อัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เธออภควตุภูภาภากนมการังกรุมาสิเอนะโมตัสสะภควตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุเหติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสะภ
ภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยอาหูนายโยทักกินายโยอัญชลิกัลระนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติกายเณรวาจายวเจตสาวาพุทธกุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธกายเณรวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณรวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า136บทกรณียเมตสูตรกรณียมัฏฐกุศเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจากิจนั้นใดอันพระอริยะเจ้าบรรลุบทอันระงับกระทำแล้วกิจนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำสักโกอุชุจะสุอุชุจะกุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญและซื่อตรงดีสุวจโจจะสะมุทุอนติมานีเป็นผู้ที่ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมานะสันตุสโกจะสุภโรจะเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายอัปปกิจโจจะสัลลหุกาวุติเป็นผู้มีกิจธุระน้อยประพฤติเบากายจิตสันตินทริโยจะนิปโกจะมีอินทรีย์อันระงับแล้วมีปัญญาอัปปคัพโภกุเลสุอนันุคิโตเป็นผู้ไม่ขนองไม่ผัวพันในสกุลทั้งหลายนะจะขุดทางสัมมาจะเรกินจิเยนวินยุปะเรอุปวัฏไทยุงวินยูชนติเตียนชนทั้งหลายได้ด้วยกรรมอันใดไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลยพึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาปะวันตุสุขิตัตตาขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเยเกจิปานะภูตัตถิสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ตาสาวาทาวราวาอนาวเสสายังเป็นผู้สะดุ้งคือมีตัณหาเป็นผู้มั่นคงไม่มีตัณหาทั้งหมดไม่เหลือที่ทาวาเยมหันตาวามัชฌิมารสกะอนุกัทุลาเราได้ยาวหรือใหญ่หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมพีทิฏฐวาเยจะอธิฐาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรเราใดที่เราเห็นแล้ว
หรือมิได้เห็นเหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือที่ไม่ไกลภูตาวาสัมภเวสีวาที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาพบก็ดีสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดนะปโรปรังนิกุเพทาสัตว์อื่นไม่ถึงข่มเหงสัตว์อื่นนาติมันเยทะกัตถะจินังกินจิดูหมิ่นอะไรอะไรเขาในที่ไรไรเลยพยาโรสนาปฏิฆาสัญญานายมัจยาสัตุขามิเชยะไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความกริ้วโกรธและความคุ้มแค้นมาตายะทานิยังปุตตังอายุสาเอกัปวัตตุมนุรักเขมารดาถนอมลูกคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยยอมพระชีวิตได้ฉันใดเอวังปิสัพพภูเตสุมาณสัมภาวะยะปริมาณังพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเมตตัญจะสัพพโลกัสมิงมานาสัพพาวะเยอปริมาณังบุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นอุทังอโทจติริยังจะทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเฉียงอสัมภาทังอเวระอสัปปตังทำอันไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูติดทันจรังนิสินโนวาผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีสยานุวายาวตาสวิคตามิโทนอนแล้วก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดเอตังสติงอธิเทยะก็ตั้งสติอันนั้นได้เพียงนั้นรัมมะเมตังวิหารอิทัมมาหูบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้ทิฏฐิจะอนุปคัมมะสีลวาบุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลทัสเนนสัมปันโนถึงพร้อมแล้วด้วยทัสนะคือโสดาปัตติมักกาเมสุวินัยเคทังนำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกนาอิชาตุคัพพะสยังปุนเรติติย่อมไม่ถึงความนอนเกิดในครรภ์อีกโดยแท้ทีเดียวแลวันนี้เมื่อเราสาธยายมนต์แล้วเนาะเราลองเข้าสู่การปฏิบัติอ่ะนั่งให้เรารู้สึกได้ว่าเราไม่บังคับร่างกายให้เรารู้สึกว่าถ้านั่งของเราไม่กดทับร่างกายดึงกระดูกสันหลังให้ตรงเพื่อให้ลมหายใจอ่อนโยนไม่อึดอัดไม่ติดขัดท่านที่อยู่ทางบ้านจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งอยู่ในห้องพระก็ให้เรารู้สึกได้ว่าโพซิชันของร่างกายของเราเนี่ยมันไม่อึดอัดมันไม่ทับซ้อนปล่อยไหลสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจให้รู้ตัวทั่วพร้อม
อย่างมีสติว่ากายลมเคลื่อนก้าวไปในกายเนื้ออ่อนโยนไม่ต้องบังคับให้รู้สึกได้ว่าอ่อนโยนลมหายใจออกก็ออกมาอย่างผ่อนคลายหายใจเข้าอีกครั้งอย่างอ่อนโยนกายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายหายใจเข้าอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นแม้แต่ลมหายใจหยุดอยู่นิดนึงก็รู้มีสัมปชัญญะรู้รอบแม้ความรู้สึกเกิดขึ้นก็รู้เห็นความรู้สึกปรากฏขึ้นแล้วคลายคืนก็รู้เห็นความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งมีความปิติปรากฏขึ้นก็รู้ปิติสงบระงับก็รู้สุขปรากฏขึ้นรู้สุขคลายคืนรู้ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อไปอีกยกจิตให้ปราโมทย์รู้ปล่อยจิตรู้จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นรู้สภาวะธรรมนั้นคลายคืนรู้
ในความสงบรู้ชัดอยู่มีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นและดับลงรู้คมขึ้นชัดขึ้นจึงสงบสงบเพราะรู้เท่าทันสภาวะแล้วปล่อยวางไม่ปรุงแต่งเห็นการเกิดการดับชัดขึ้นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคุณแม่ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตและแผ่เมตตาไปยังในทุกสรรพสัตว์ที่กำลังทุกข์ยากในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยสงครามความขัดแย้งขอให้เราได้เจริญเมตตาออกไปให้กว้างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ให้ตั้งใจอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมิอหังนิพพุทโขโหมิอหังนิพพุทโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอนิโคโหมิอหังอนิโคโหมิอหังสุขีอัตตานังอหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตูมะมะมาตาปิตูอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตูอเวราโหนตูอัพยาปัจฉาโหนตูอัพยาปัจฉาโหนตูอนีคาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตูปะริหะรันตูสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาปริยาปันนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอเวราโหนตูอัพยาปัจฉาโหนตูอัพยาปัจฉาโหนตูอนีคาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตูปะริหะรันตูคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการสวดมนต์ในวันนี้และก่อนที่เราจะกรวดน้ำนะคะเดี๋ยวคุณแม่ถามเวลานิดนึงก่อนเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่เราพยายามจะควบคุมให้ได้ภายใน1ชั่วโมงเนาะเพราะว่าจะได้ทำให้มันกระชับแล้วก็ไปดูย้อนหลัง
ในเวลาที่เราตรวจสอบการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยบางทีเราก็ต้องการคำเตือนหรือว่าต้องการความเป็นผู้ที่จะแบบขนาบชี้ช่องทางที่ถูกต้องก็ไปดูย้อนหลังเราจะพยายามกระชับให้ได้การถ่ายทอดแต่ละครั้งเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ให้เกินนะคะก็ขอบคุณทีมทำงานทุกคนเลยวันนี้ก็แก้ปัญหากันแหละเพราะว่าเป็นฤดูกาลที่มันเกิดขึ้นได้ทั้งวันวันนี้ร้อนเชียวฝนไม่ตกนะคะกลุ่มสะใจดีก็กลับมาฐานกำลังและช่วยเอาต้นไม้ที่ตอนมาจากเสถียรหนึ่งและสำนักสอเพลินจิตเอามาเพื่อขยายผลเมื่อกี้ก็แอบดูเข้าเหมือนกันว่าเขาทำอะไรขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ทำให้พวกเราได้รับใช้พอเป็นประโยชน์ได้บ้างคุณแม่ก็แผ่เมตตาไปที่เหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ที่มันยากลำบากนะเรื่องสงครามนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีสติเลยอะสติต้องมีสติจริงๆนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามันกระทบกันไปหมดภาวะเศรษฐกิจก็ลำบากความป่วยไข้ก็มากหมอและพยาบาลก็โหลดเราก็จะเจ็บป่วยเราต้องทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ไปเป็นอีกหยดน้ำหนึ่งที่มันทำให้เกิดความล้นตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันต้องไม่ป่วยหรือถ้าป่วยก็พยายามใช้ที่บ้านของเราเนี่ยแหละเป็นที่ดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะขอบคุณอาสาสมัครทุกคนเลยที่อยู่เบื้องหลังการทำงานเรื่องโครงการแจกของสองตะเกียงก็ไปได้ไกลมากเลยโดยเฉพาะเรื่องเด็กๆความตั้งใจของอาสาสมัครของเราก็คืออยากให้เด็กรอดในฐานะแม่ในฐานะของผู้รับใช้ในฐานะของหุบเขาโพธิสัตว์พระอริยธาราเป็นผู้ที่พาเราได้ฉุดช่วยคนได้มากกว่าที่เราเคยทำเราได้ให้ได้มากกว่าที่เคยให้เราได้เห็นความพร้อมเพรียงของนักบวชสตรีในนามของพุทธสาวิกาศีลสิบที่เป็นทีมเวิร์กที่เข้มแข็งขึ้นนะคะเราจะได้ช่วยให้ผู้หญิงปลอดภัยเราฉุดช่วยกันให้ปลอดภัยคุณแม่ก็ขอบใจที่ทุกคนได้มาใช้ชีวิตในช่วง9วัน1เดือน3เดือนร่วมกันจนทีมเวิร์คของเราเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะผู้บวชเก่าคุณแม่ว่าเราก็ขัดเกลากันมากขึ้นออกจากความ เห็นแก่ตัวไม่รู้ไม่ชี้ไม่ทำงานเป็นทีมซึ่งมันต้องมีทีมอ่ะมันต้องทำงานเป็นทีมนะใครทำอะไรได้ถนัดก็ขอบใจก็ขอให้ต้อนรับผู้ที่มาบวชใหม่เสมือนเขาเป็นญาติของเราเป็น VIP เลยฝึกเลยอย่าให้เจอยานหอบเสือนะเสียเครดิตเลยนะอยู่ก็ให้เป็นที่รักไปก็ให้คิดถึงอย่าจากกันด้วยความขัดแย้งและไม่ทำความเข้าใจเพราะมันจะผูกเวรหมายมั่นมันจะไปพบกันอีกทุกพบทุกชาติไม่เอาไม่ชีโอมีอะไรอีกไหมจ๊ะก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะคะที่ทำให้พวกเราก็ยังอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่อยากจะมีการถ่ายทอดวันละ2ครั้งเช้าตอนนี้ก็มีคนลุกขึ้นมามากขึ้นเย็นก็มีคนมาดูย้อนหลังนะคะมากขึ้นแล้วก็คุณแม่เองก็จะใช้ช่วงเวลาที่แสดงธรรมเนี่ยถือเป็นธรรมโอสถการแสดงธรรมการสาธยายธรรมคือการสวดมนต์นะการฟังธรรมการใคร่ควรธรรมการพิจารณาธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นทั้งหมดของการพ้นทุกข์ทั้งสิ้นเลยก็กลับไปดูย้อนหลังวันนี้เรากวดน้ำพร้อมกันนะผู้ที่มาบวชเนี่ยให้ตั้งใจนึกถึงพ่อแม่ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้แต่ส
ามีและผู้ที่ล่วงลับไปยิ่งในกรณีของการเจ็บป่วยในโรคนี้เลยกับโควิดและสงครามที่อัฟกานิสถานนะคะซึ่งน่าเห็นใจมากเราขอให้โลกนี้มันมีมิตรภาพเพราะมิตรภาพเป็นเรื่องที่มันจะทำให้เกิดความสุขเราศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวกเรามีปัญญาศีลสมาธิเรารู้เรื่องของการทำงานที่จะไม่เอาความรู้ผิดหรือความรู้มากมาทะเลาะกันให้เกิดความทุกข์ยากแต่ให้เกื้อกูลให้อภัยนะคะถุงธรรมก็คือที่รวมของการปฏิบัติของเราเนี่ยที่เรียกว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าเน้นเรื่องทฤษฎีมากเกินไปต้องไม่ห่างหรือว่างจากการปฏิบัติให้ปฏิบัติให้มากด้วยจะได้มีผลจากการปฏิบัติทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามให้ตั้งใจกวดน้ำพร้อมกันค่ะหน้า40ค่ะบทกรวดน้ำธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสีวิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสูงจันทร์และราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหามาราชอินทาจากรมมารและอินทาราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมมาราชมนุษย์นี้มัชฌตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีหุนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกคนคุณญาณิปัจจทานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะติวิทังเกณฑ์ดูให้สุขสามอย่างล้นทิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลังยินินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำยินินาอุทิศเวนะจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งทานตานทานหุปาทานเชตนังตัวตันหาอุปาทานเยสังตาเนอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดตุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสังเวคุวิริยังมหินาพร้อมทำความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมี
ตุมจามิริเยสุเลเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจงพุทธาธิปวโรนาทุโรพระพุทธผู้วรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังทุกประสงค์ที่พึ่งไปแล้วเตโสตัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญธรรมสืบป้องมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดคุณแม่ก็จะขอจบการถ่ายทอดวันนี้นะคะขอให้พวกเรากลับไปทำความเพียรโดยส่วนตัวนะสำรวจว่าวันนี้ละอกุศลอะไรได้บ้างละอุปกิเลสได้เจริญมรรคภาวนาได้มากขึ้นเมื่อมีมรรคภาวนาเป็นแก่นเป็นการภาวนาของเราตลอดทุกลมหายใจเข้าเราออกได้อานาปานสติภาวนาเนี่ยเราก็มีเครื่องอยู่มีธรรมวิหารีที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ